าสู่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ก่อนเพื่อนสนิทของคุณใช่ต้องบอกเลยว่าจริงๆวันนี้รายการเราหนิงบอกเลยว่าขอให้รายการเราเนี่ยมันเป็นที่ที่เขาได้พูดความในใจของเขาค่ะคือต้องบอกว่าหนิงเองเนี่ยกับแขกรับเชิญเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่เด็กเรียกว่าเขาเป็นนางเอกที่ทำให้แจ้งเกิดนางร้ายชื่อหนิงปณิตาอ่ะเนาะเล่นด้วยกันนะแล้วเรารู้จักกับเขามาเนี่ยประมาณ 15-16 ปีแล้วรู้จักนิสัยใจคอเขาดีอยู่แล้วเรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยคนภายนอกตัดสินเขาแบบที่ไม่ได้รู้จักเขาอะ เหมือนคนเราอะเหรียญมันมี2ด้านแต่คนเราชอบมองในด้านที่ตัวเองอยากจะมองแต่ไม่มองในอีกมุมนึงซึ่งตอนนี้น่าสงสารมากตอนนี้เขาโดนเรื่องอะไรอะพี่หนิงไปดู VTR กันไหมคะไปดูครับค่ะสายเจริญปุระนางเอกนักแสดงสาวมากฝีมือของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานกว่า20ปีโดยแจ้งเกิดจากบทพึ่งสาวน้อยที่ถูกรุมข่มขืนจากละครเรื่องล่าด้วยวัยเพียงแค่13ปีเท่านั้นทำให้สายกลายเป็นนักแสดงที่น่าจับตามองที่สุดในยุคนั้นจนก้าวสู่จุดสูงสุดในชีวิตการแสดงด้วยการรับบทนางนาคสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนางเอกหนังร้อยล้านคนแรกของเมืองไทยท่ามกลางความสำเร็จและชื่อเสียงของสายอีกด้านหนึ่งสายก็มักจะมีข่าวเฉาออกมาอย่างต่อเนื่องเสมอทั้งติสแตกหัวรุนแรงความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวไม่ดีลามไปถึงป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจนทำให้ชื่อของสายค่อยๆเงียบหายไปจนไม่กี่วันที่ผ่านมาชื่อของสายถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกับกรณีการปรี๊ดแตกของเธอที่รับไม่ได้อย่างแรงที่มีสื่อหนึ่งพาดหัวข่าวกล่าวหาว่าสายนั้นเป็นลูกทรพีทำให้สายไม่พอใจถึงขั้นเข้าแจ้งความฟ้องตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับสื่อนั้นให้ถึงที่สุดพร้อมยอมพูดความจริงออกสื่อเพื่อให้คนเข้าใจชีวิตที่บอบช้ำของนักแสดงสาวที่ชื่อสายเจริญปุระและคุยแซ่บโชว์ของเรานะครับยินดีต้อนรับผู้หญิงที่เก่งทุกอย่างในวงการบันเทิงคุณสายเจริญปุระสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เหรอที่คุณบอกว่าเป็นนางเอกที่พานางร้ายอย่างหนิงปณิตาเข้าวงการได้เป็นครูในการสอนการแสดงของหนิงเลยจริงป่ะเนี่ยแล้วก็รู้จักกันมาแบบ16 17ปีคือกินข้าวเวลาแบบว่าเทศกาลกินเจจะต้องรอหม่าม้าหนิงทำกับข้าวอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะคือยอมกินเจคือเราบอกว่าพอมันมีข่าวทรายออกมาปกติเอาจริงๆนะเราทำงานในวงการเราคิดคนจะคิดว่าเราอ่ะรู้ข่าวเราอ่ะแทบไม่เคยรู้ข่าวอะไรว่าตอนนี้ช้าสุดว่าทรายมีข่าวดราม่ามันรู้เมื่อเช้าว่านี้ทรายเป็นแขกรับเชิญแล้วพอได้อ่านสคริปต์เสร็จเราบอกเราไม่ขอถามตามสคริปต์นะวันเนี้ยเพราะเราอ่ะอยู่ในกับทรายเนี่ยยิ่งช่วงหลังมาเนี่ย 2-3 ปีหลังเนี่ยเราถ่ายละครด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันแทบทุกวันวันนี้เราบอกว่าขอพื้นที่ตรงเนี้ยให้ทรายได้ตอบบ้างแล้วเราอยากจะถามในแบบที่เราอยากจะถามแล้วเรารู้อ่ะเพราะฉะนั้นเบนด้วยนะก็สนิทกันเหมือนกันเราก็รู้จักกันตั้งแต่เด็กเนาะเรียนตั้งแต่เด็กแบบตั้งแต่เด็กน้อยบ้านก็ใกล้กันคือเห็นคุณแม่เบนนี่สวัสดีมาแต่ไกลคือเขาสนิทกันกับแม่คือหมายถึงที่บ้านน่ะสนิทกันเลยด้วยแล้วพอเห็นแบบเป็นข่าวในเรื่องดราม่าเกี่ยวกับแม่เนี่ยต้องบอกว่าพวกเรา3คนเนี่ยจะเหมือนกันตรงที่เวลาไปกองถ่ายหรือไปไหนมาไหนเราจะมีแม่คอยตามไปด้วยแล้วก็จะเป็นเด็กเป็นลูกรักแม่อู้อย่างนี้เจอที่พาดหัวที่เขียนว่าลูกทรพีนี่มันแรงมากนะครับใช่แรงมากคุณพีเคคุณแบบจบเมืองนอกคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าทรพีเนี่ยเป็นชื่อควายที่ฆ่าพ่อแม่ตัวเองซึ่งการเปรียบเทียบนี้นั้นแบบไม่รู้จะเลือกโกรธตรงไหนดีมันน่าโกรธไปหมดเลยคือถ้าสมมติว่าในพจนานุกรมราชบัณฑิตถูกเปิดเลยทหารที่ถูกทหารทรพีเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบคนที่แบบว่าทำร้ายทุบตีโอ้ต้องรุนแรงแบบนั้นกันดูอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นแล้วพอเราเห็นคำเนี้ยครั้งแรกที่เห็นเลยเราเห็นเองหรือมีคนมาบอกขับรถไปลาดหลุมแก้วถ่ายละครมีคนโทรมาเธอเห็นพาดหัวยังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังเดี๋ยวรอรถติดก่อนถึงจะดูได้ถึงจะเปิดดูได้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกก็ขับไปรถติดคือเห็นแล้วมันแบบปี๊ดจี๊ดเลยอ่ะขึ้นเลยอ่ะเออทำไมเป็นคนดีกันจังเลยโลกเรามีแต่คนดีๆกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
เห็นบอกว่าพอมันเป็นข่าวขึ้นมาสื่อเล่มนั้นที่เอาไปเขียนพาดหัวเนี่ยเขาได้ออกมาขอโทษใครหายโกรธไหมเขาพยายามโทรมาขอโทษเราแบบหลังไมค์แบบว่าโทรใช้เบอร์ส่วนตัวโทรมาอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแบบคือน้องกอนะคะน้องกอขอโทษพี่ชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบน้องกอเวลาด่าน้องกอลงเสือแต่น้องกอมาขอโทษส่วนตัวพี่ว่าแบบพี่ว่าพี่ไม่โอเคเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขายอมไหมที่จะขอโทษผ่านสื่อก็ยังไม่เห็นมีการขอโทษอย่างเป็นชิ้นเป็นอันนะอ่ะฉะนั้นแปลว่าคุณจะฟ้องไม่ใช่จ่าสิฟ้องฟ้องจริงๆเราเห็นคุณไปแจ้งความใช่ก็คือแจ้งความแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็ไปสืบสอบปากคำเพิ่มเติมมีการแบบสืบพยานเพื่อที่ว่าให้ทนายเนี่ยได้ดำเนินการต่อไปแต่ว่าจริงๆกรณีอย่างนี้นะในทางกฎหมายในฐานะที่ผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาเราบอกเลยว่ายังไงก็ทางนั้นผิดเต็มๆอ่ะหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาให้เต็มๆโพสต์คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ที่ได้อ่านรู้งานนะเราอ่ะรู้งานสิเราผ่านมาหมดแล้วจ้ะตอนแรกว่าจะโทรหาหนิงเหมือนกันคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ยมันเหมือนกับไปเหมือนเป็นการยั่วยุให้คนเนี่ยเชื่อว่าทรายเป็นแบบนั้นแล้วแต่ละคอมเมนต์นี่รู้สึกว่าแบบโอ้โหเป็นเรานะต่อให้เราบอกเราสตรองนะก็จิตตกอ่ะพูดตกก็คือเราอาจจะดูเหมือนคนไม่ค่อยแบบอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แต่ว่าพอเป็นเรื่องพ่อเรื่องแม่พี่เคมันไม่มีใครรับได้เลยคืออยู่ในวงการอ่ะเราโดนด่าเราค่อนข้างชินพูดใช้คำนี้ยังได้เลยว่าก็มันไม่มีทุกคนคนมันไม่ได้ชอบเราทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าพ่อแม่เราเขาทำอะไรผิดเหรอเขาผิดตรงไหนทำไมจะต้องมาแบบคือคนก็จะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าคำว่าลูกทรพีเขาคือว่าเธอก็หมายถึงว่าฉันไม่ดูแลแม่ซึ่งฉันไม่เคยไม่ดูแลแม่อะไรอย่างงี้ไงมันก็เฮิร์ตมันรู้สึกแย่ขนาดไหนแบบแย่แบบที่รู้สึกว่าข่าวนี้แย่สุดในชีวิตถ้าเปรียบเป็นเลเวลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเลเวลก็แบบปาโทรศัพท์อะเลเวลแบบมันเงี้ยมันแบบสั่นไปหมดมันเจออะมันคือมันไม่ใช่ข่าวแรกที่เราโดนนี่เราโดนอะไรก็ไม่รู้ยุบยิบลำไยเต็มไปหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือแล้วแม่ใส่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลด้วยไงแล้วใส่ก็รู้สึกว่าถ้าแม่ใส่เห็นถ้าแม่เห็นเขาจะแบบเขาจะเฮิร์ตขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วนี่แม่รู้ยังแม่รู้แล้วเราก็แบบตัดสินใจต้องบอกแม่ก็แบบคือแม่น่ารักมากเพราะว่าออกมาจากโรงพยาบาลแล้วไม่ค่อยเตี้ยวกาดแล้วพอเขาบอกเนี่ยแม่พี่ชายต้องฟ้องนะเพราะเขาอย่างนี้ต้องแบบแม่ทำเรื่องให้พี่ชายเหนื่อยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแม่ไม่เหนื่อยเขาโอเคก็อันนี้ก็เราก็เข้าใจนะความเป็นแม่แม่ก็ยังไงก็ห่วงลูกอยู่ดีเขาแบบเขากลัวเราเหนื่อยเขากลัวเราแบบเขาสร้างเรื่องให้เราแล้วบอกแม่ไม่ได้สร้างเรื่องเลยนี่ไม่ใช่แม่ทำคุณคิดว่าสื่อมีอคติกับคุณไหมเอาจริงๆเราก็ไม่รู้จักเขานะไม่ถึงเฉพาะคนนี้เพราะเอาจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดในวงการบันเทิงเนี่ยคือน้อยคนละที่จะกล้าที่จะแฉหรือว่าฟ้องสื่ออย่างนี้มันเหมือนคือเข้าใจมาคือพวกคนอยู่ในวงการจะรู้เลยว่าอ่ะเราจะไม่ยุ่งเราจะให้เกียรติซึ่งกันเราจะให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่คราวนี้คุณถึงขนาดว่าฟ้องสื่อเลยคิดว่ามันจะเป็นผลกระทบในอนาคตไหมเรื่องผลกระทบอะไรไม่รู้จริงๆแต่คือใจมันรู้สึกว่าทำงานมา20กว่าปีอะใจไม่เคยทะเลาะกับนักข่าวเลยนะจนกระทั่งมันมีค่ะมีแบบโซเชียลหรือมีเพจข่าวต่างๆก็ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครก็อาจจะมีแบบกัดอะไรกันซึ่งอันนี้ธรรมดามากก็ไม่เคยมีใครแบบว่าต้องเขียนกันถึงขนาดนี้เหมือนกันน่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคในความเสรีภาพสื่อความจริยธรรมสื่อต่างๆทุกคนไม่มีปัญหาไงมันมีปัญหาตรงอันเนี้ยมันเพิ่งมีอันเนี้ยดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าสื่ออื่นจะโกรธแล้วก็มาซบช่องวันอะไรอย่างเงี้ยยินดีจ้าคือนั่นแสดงว่าครั้งนี้เนี่ยคุณก็จะฟ้องคดีเนี้ยให้ถึงที่สุดใช่เพราะว่ามันมีผลทั้งทางแพ่งทางอาญาก็ไปถึงที่สุดของมันพอมันออกมาในรูปการนี้ก็มีคนไปเมาส์คุณต่อยว่ากรณีอย่างเงี้ยทำให้แบบเหมือนคุณเอาอาการป่วยของแม่มาหากินหรือเปล่าแลกกันก็ได้เดี๋ยวยกอาการป่วยของแม่ให้ยกแถมตังค์ให้ด้วยเฮ้ยเธอฉันไม่ได้รวยขึ้นมาจากแบบคือถ้าคืองานการมีทำอยู่แล้วงานการมีทำอยู่แล้วแบบว่าถ้าจะมาหากินกันเพราะว่าแม่ป่วยเราก็เลยแบบออกมาเพื่อจะได้มีงานเยอะๆมันไม่เกี่ยวอ่ะคือตอนนี้มันมีพาดหัวข่าวใช่ไหมที่มันอันลูกทรพีอันหนึ่งนะอีกอันนึงที่มีเขียนว่าต้องเล่นละครกี่เรื่องถึงจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลแม่ไหวอันเนี้ยมันนี่คือเขาเขียนเองใช่ไหมเขาเขียนเองคือนอกจากจะก๊อปรูปกับเนื้อหาของเราในไอจีส่วนตัวมาแล้วเลยไม่ได้ขออนุญาตนะก็ยังเขียนเองเสร็จสับทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ว่าจริงๆแล้วเนื้อหาเราไม่ได้พูดถึงว่า
ือแม่เขามาลบเล้าถามเราเองว่ามันแพงไหมพี่สายต้องจ่ายเงินเยอะไหมแต่มันเป็นธรรมดาของพ่อแม่ทุกคนพ่อแม่ทุกคนวอลแวร์กับเรื่องอะไรอย่างนี้ฉันทำให้ลูกฉันเหนื่อยก็ต้องบอกแม่ไม่เป็นไรเลยคือแม่เพราะว่าแม่อยู่โรงพยาบาลเดือนกว่าๆดังนั้นคือมันสมเหตุสมผลน่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรก็ตามแล้วเราก็ไม่ได้เคยบ่นอะไรเรื่องนี้แต่แม่เขาก็จะแบบว่าเดี๋ยวแม่จะเป็นเด็กดีเดี๋ยวแม่จะทำตัวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบเฮ้ยแม่น่ารักแต่อย่างนี้คนน่ะเขาก็จะมองไปประเด็นว่าทรายอ่ะเอาแม่เข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนไม่ได้รู้ว่าโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยเป็นยังไงก็เลยไปตีประเด็นว่าเห็นคำว่าศรีธัญญาเออต้องเดินลามทุกคนต้องเดินแบบต้องย้อนนิดนึงต้องถามก่อนว่าคุณแม่ป่วยคุณแม่ป่วยเป็นโรคอะไรเริ่มต้นตอนเขาเป็นซึมเศร้าตั้งแต่ใส่เด็กๆหาหมอต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เราเด็กๆแล้วก็จนถึงวันนึงพอเข้าสู่ช่วงอายุ60เนี่ยเขาก็เป็นสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นซึ่งอาการมันเข็นค่อนข้างชัดแหละเราสนิทกับแม่เราจะรู้ไวไงแบบเอ้ยอันนี้ไม่ปกตินะอะไรอย่างเงี้ยก็หาหมอเข้า MRI อะไรใดๆต่างๆหาเฉพาะทางหมอบอกคุณต้องไปรักษาโรคเฉพาะทางมันเหมือนคนเป็นโรคหัวใจแล้วแบบมันก็ต้องรักษาไปโรคหัวใจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับมาว่าทำไมจะต้องไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาถูกต้องไหมใช่เพราะว่าจริงๆศรีธัญญาคือโรงพยาบาลโรคเฉพาะทางถูกที่ไม่ได้เฉพาะเรื่องของทางจิตเวชอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโรคทางสมองด้วยเพราะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยพอมันทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนมันต้องบำบัดด้วยเรื่องจิตบำบัดกิจกรรมบำบัดต้องมีการเขียนจุดมุ่งหมายในการหายต้องมีอะไรอย่างงี้นะเขามีจุกจิกคือไม่ใช่แค่ว่าโยนยาแล้วแบบคนไข้จะไปเดินแบบพูดถอยหลังอะไรที่ไหนก็ไปนะไม่นะก็คือเขามีการรักษาที่ต่อเนื่องซึ่งหมอทุกๆโรงพยาบาลก็จะแนะนำว่าถ้ามันมีอาการที่แสดงออกทางพฤติกรรมเนี่ยคุณต้องปรับโดยการไปหาหมอที่เขาเชี่ยวชาญตรงนี้จริงๆเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่าถ้าพูดถึงศรีธัญญาไม่ใช่โรงพยาบาลบ้าคือคนส่วนใหญ่ชอบเข้าใจแบบนั้นไงว่าศรีธัญญาคือโรงพยาบาลมันเป็นมุกที่เขาชอบล้อกันคือไม่ใช่แบบศรีธัญญาเคยต้องไปสอยลงมาจากยอดเสาไฟเท่านั้นถึงจะแอดมิดเข้าศรีธัญญาได้คือใครที่ป่วยใดๆแล้วต้องการการรักษาแบบจริงจังไปได้อาการของคุณแม่ที่บอกว่าหนักถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลอะหนักขนาดไหนเออคือเขาเริ่มทำร้ายเรากับน้องแล้วไงเขารู้ตัวไหมเขาไม่รู้หรอกคือเขาไม่ได้ตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะตบลูกคือมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันเหมือนว่าพอเราขัดใจเขาไม่ได้อย่างใจอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากได้เดี๋ยวนี้จะเอาเดี๋ยวนี้แล้วเราทำให้ไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบเหมือนแบบลงไม้ลงมือคือเหมือนใช้ความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนเด็กเหมือนเด็กก็จะกลับไปเหมือนเด็กปีที่แล้วพี่สายถ่ายละครกับเราเราเคยเห็นพี่สายตัวช้ำมาที่กองถ่ายโอ้ยหนักเนาะก็แต่ว่าตอนนั้นถ้าแบบก็คิดว่าถ้ามีใครถามก็จะบอกว่าพอดีแฟนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูสวยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเรามีโอกาสคุยกันเรื่องนี้ทำให้เรารู้เลยว่าจริงๆแล้วเขานี่โคตรเป็นห่วงแม่คือทุกวินาทีหลังจากที่5 4 3 2เขาคัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะกลับมาอยู่ในโลกของเขาแล้วเขาก็จะแบบเราเกรงใจหนิงมากคือหนิงก็พยายามชวนไปกินข้าวชวนไปแบบไปดูละครกันมั้ยอย่างเงี้ยเราก็แบบเราเกรงใจคนชวนมากเราไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเราออกไปจากบ้านอ่ะแล้วบางทีแม่เขาคอนโทรลไม่ได้อ่ะเออน้องเอาไม่อยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราใส่ก็กลัวเพราะมันก็เคยมีที่ว่าเออจะออกไปกินข้าวแป๊บเดียวแล้วแม่เดินออกไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้ไงต้องมีคนดูแลตลอดสายเคยเล่าให้หนิงฟังว่าแม่ชอบคิดว่าสายไม่รักแม่ทำไมอ่ะชอบคิดว่าลูกๆด้วยทั้งสองลูกๆต่างๆไม่รักคือเหมือนแบบถ้ารักจริงต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาทุกวินาทีสี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแม่แต่ว่างานที่ทำงานอยู่เนี่ยก็คือไม่ใช่เพิ่งทำแม่ก็เคยไปกองด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนแบบเราเห็นอย่างอื่นสำคัญกว่าเขาเห็นการมีชื่อเสียงของตัวเราเองสำคัญกว่าเขาอะไรเงี้ยซึ่งใครแบบมันพูดไม่ออกอะเสียใจไหมเสียใจมากเสียใจมากพี่เคคือแบบคือโดนทุบโดนแม่ดุคือเรารู้นะว่ามันเป็นเพราะโรคเขาธรรมดาเขาไม่ทำกับเราอย่างนี้อยู่แล้วแต่แบบฟังบ่อยๆอ่ะฟังทุกวันฟังทั้งวันบางทีอยู่กองเหนื่อยๆร้อนๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเห็นแม่โทรมาแบบ30มิสคอลอ่ะโทรมาเพื่อด่าเราอย่างเงี้ยว่าแบบอยู่ไหนทำไมแกไปไหนทำไมไม่ยอมแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่ว่าเราเหี่ยวไม่ได้อ่ะเราต้องทำงานอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นในตัวทรายเลยนะในขณะที่5 4 3 2ทรายไม่เคยสร้างปัญหาให้กับใครในกองถ่ายแล้วเรียกว่าเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีวินัยมากๆเขาจะจัมป์อินตัวละครเราเล่นได้แบบชนิดที่คนเฮ้ออย่างนี้เลยแต่พอมันหลุดจาก5 4 3 2เขาต้องกลับมาเป็นตัวเขาแบบนี้เนี่ยคอนโทรลความรู้สึกตัวเองยังไงบ้างที่มันจะอยู่กับสิ่งที่มันจะต้องสลับกันอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์แบบ2ขั้วเลยคอนโทรลไม่ได้เธอจนถึงป่วยไง
นี่ไงคือสิ่งที่กำลังจะพูดว่าทรายเองตอนนี้ก็เป็นซึมเศร้าไปด้วยเพราะว่ามันเครียดมากมันเนี่ยคือมันทุกด้านมันพร้อมๆกันน่ะไม่ไหวแล้วก็คือจนกระทั่งว่าบางทีอ่ะนอนอยู่แล้วนึกว่าแม่โทรมาแล้วอ่ะคือมันลนลานไปหมดนี่หยิบอุ๊ยแม่ไม่โทรอ้าวทำไมไม่โทรก็เลยกลายเป็นว่าอะไรก็ไม่สบายใจทั้งนั้นไปกองก็ไปอย่างแบบคือจริงๆเราสนุกสนานกว่านี้เราชอบทำงานเราอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไปแล้วคือมันเหมือนแค่ว่ามันเหลือพลังไว้แค่เอาไว้หน้างานอย่างเดียวอ่ะหลังกองคือกลายเป็นแทนที่ว่าจะคุยกันสนุกสนานเฮฮามันก็แบบนั่งจ้องแต่โทรศัพท์ซึ่งมันไม่ใช่เราเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนข้างในแบบน็อตมันกรึ๊กหลุดมันก็หลุดถามเลยสิเวลาที่แม่เรามีอาการเยอะๆหรือว่าเขาต้องการความรักจากเราทรายต้องทำยังไงให้เขาสงบลงก็ต้องนั่งอยู่อย่างนั้นน่ะให้เขาแบบร้องไห้หรือว่าอะไรให้พออ่ะให้เขาแบบหรือจะหยิกจะอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่าอ่ะโอเคแบบไปจนสุดอ่ะคนมันพอถึงจนสุดเขาก็จะแบบเบาลงหรือเหนื่อยจะเริ่มเหนื่อยแล้วว่าโอเคงั้นแม่นอนก่อนนะเดี๋ยวพี่จะไปกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าหลังจากที่อยู่โรงพยาบาลเดือนกว่าคุณแม่โอเคขึ้นแล้วโอเคขึ้นเข้าใจการมาทำงานคือการมาทำงานวันเดี๋ยวอีกชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงลูกจะกลับบ้านวันนี้ไปเจอใครบ้างอะไรเงี้ยคือเขาจะเริ่มแบบอยากรู้เรื่องอื่นๆมากจากที่แต่ก่อนคือเขาไม่สนใจเรื่องอะไรเลยใช่แสดงว่าดีขึ้นดีขึ้นก็ต้องกลับไปเรื่อยๆใช่คะอย่างนี้ใช่ก็คือต้องมีหมอก็จะนัดเป็นไปเจอทุกเดือนแล้วก็คือคุยกับนักจิตบำบัดด้วยแล้วคนเอาจริงนะแล้วคนที่เขียนข่าวอ่ะเขาเคยดูเรื่องนี้ไหมเขาเคยมานั่งฟังแบบนี้แต่ว่าเราก็เขียนลงไปใน Facebook เพราะรู้สึกว่าจริงๆอ่ะอย่างที่พี่ๆเคยบอกคือศรีธัญญามันดูลับแลมากทุกคนจะแบบทุกคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เลยเขียนหมอพยาบาลทุกท่านก็คือคอยให้ข้อมูลให้ความรู้ว่าถ้าแบบคุณทรายช่วยได้มันเขาก็จะยินดีมากๆเลยคนก็ไปด่าคือในมุมของทรายทรายก็จะมองว่าในกรณีที่ช่วยในกรณีที่แม่เรามีปัญหาในคนของสื่อเราก็มีอีกมุมนึงว่าเราก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ของเราให้กับคนอื่นคนมันก็ไปหาว่าแล้วทำไมจะต้องเอาแม่มาประจานในเฟซบุ๊กมาเขียนอยู่ในนี้นี่ไงคือไม่ว่าตอนนี้คุณทำอะไรคุณก็โดนมองติดลบคุณมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่คุณมองคุณต้องเจอเวลาแบบมีคนหลังไมค์มาหาแล้วว่าพี่หนูขอบคุณมากพี่ทำให้หนูกล้าตัดสินใจไปหาหมอพี่ขอบคุณมากหนูรู้แล้วว่าหนูต้องดูแลแม่ยังไงแล้วมันแบบว่ะเฮ้ยมันก็มีประโยชน์นะเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพาคนงัดคนคนหนึ่งไปหาจิตแพทย์หรือว่าพาพ่อแม่ตัวเองซึ่งแบบบางคนอาจจะโดนยิ่งกว่าเราด้วยซ้ำด้วยอาการป่วยของพ่อแม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักหรืออะไรแต่ว่าเขาป่วยอย่างเงี้ยบางคนก็ใช้วิธีอดทนไปเรื่อยๆอ้าวซึ่งมันไม่ได้แก้ปัญหาบางทีเขาไม่รู้เขาต้องเขาก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงหาตรงไหนแพงหรือเปล่าคือจะถามหมอคะหมอแพงไหมคะมันก็ไม่ได้ไงเขาก็หลังไมค์มาพี่ชายถ้าไปหาที่นี่มันจะได้ไหมคะอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์อะเอางี้หวังว่าคุณแม่จะแม่ดูอยู่คือรายการเราตอนนี้ดูกันเยอะมากอ๋อทักแม่ด้วยนะนี่บอกคุณแม่สิให้คนทั้งประเทศได้รู้เลยว่าคุณรักแม่ขนาดไหนเฮ้ยคนเขาก็รักแบบที่วันนี้พูดอะพูดเลยจริงเรารู้สึกเราอยากให้คนหลายๆคนบนโลกใบนี้ที่แม่งมองคุณในแง่อคติแล้วก็มองคุณมุมเดียวแล้วได้แบบได้เห็นคุณอีกหลายๆมุมอะเพราะเราอยู่กับคุณมา2ปีเราเห็นมุมที่แบบที่คนเขาไปด่าคุณอะแต่เราทำตัวจุกจิกไม่เก่งไงเราตรงๆเราก็แบบก็แบบก็รักอะโอ๊ตปกติจะเป็นคนไม่อดทนไงถ้าแบบมีคนอื่นมาทำอะไรอย่างเงี้ยใส่คงแบบกีดใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมันภาวะรอบด้านเลยตอนเนี้ยเหมือนเป็นผู้นำครอบครัวด้วยดูแลน้องด้วยดูแลหลานด้วยดูแลแม่ด้วยแล้วคุณก็เจอข่าวแบบเนี้ยอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าแบบมันยังยืนได้อ่ะยืนได้แบบดูเหมือนคนปกติด้วยอ่ะในสายตาขอบคุณมากแสดงว่าฉัน acting ดีมันก็คือบางอย่างมันก็ต้องตัดทิ้งไปบ้างแบบเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแบบเราไม่มีทางทำให้คนทุกคนบนโลกอ่ะหันมารักเรามันมีคนบอกว่าแบบโอ๊ยที่ฟ้องร้องอ่ะถึงฟ้องชนะฉันก็ไม่รักเธอหรอกก็ไม่รักกูก็ไม่ได้อยากให้มึงมารักเหมือนกันแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยคือก็ดังนั้นคือเราก็จะสนใจแต่กับคนที่เขาอย่างหนิงอย่างเงี้ยคือเขาเข้าใจเราจริงๆแบบหนิงทำบุญอนุโมทนากันไปซึ่งเราก็ไม่เคยบอกใครคนก็จะแบบเรารู้สึกแบบเราแบบว่าหัวรุนแรงหัดไปทำบุญซะบ้างนะนี่คือจะโดนบ่อยมากนะเราก็แบบทำก็ทำไม่ได้บอกทำบุญบ่อยบอกไม่เก่งไม่ได้บอกใครบอกไม่เก่งแค่นั้นเองหรือว่าแบบเราก็รักแม่แต่แบบเรา
เราทำแบบอะไรจุกจิกไม่เป็นอ่ะคือวันนี้นะถ้าจะผิดนะมันผิดที่อะไรรู้ป่ะมันผิดแค่ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สตรองเกินไปในสายตาคนทั่วๆไปที่มองมันไม่ได้อ่ะหนิงคือเราจะทำตัวเป็นลูกอย่างเดียวไม่ได้ไงเราคือพ่อก็ฝากแม่ไว้ใช่ป่ะคือตั้งแต่ตอนพ่อแล้วอ่ะเราเป็นลูกพ่อวันนึงพ่อป่วยเราก็เฮ้ยไม่ได้เราจะมาทำตัวแบบไม่ไหวไม่อยากมันไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่เหตุผลที่เราจะงองแงได้เว้ยเราก็ต้องมีงองแงอย่างเดียวทุกคนมีปัญหาหนักกว่าเราทั้งนั้นแม่เราก็ต้องดูพ่อน้องเราก็ต้องดูพ่อวันนึงพ่อเสียพ่อแบบว่าก่อนที่เขาจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเขาก็แบบเขาเป็นห่วงแม่มากเพราะฝากแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเรายังรู้สึกว่ามันเป็นโชคดีมากๆของเราด้วยซ้ำที่ว่าเราทำงานเร็วเรามีเงินพอจะเลี้ยงพ่อแม่ได้ตั้งแต่ยังเด็กนึกออกปะคือบางคนอาจจะต้องรอแบบ30กว่าอะไรอย่างเงี้ยถึงจะแบบมาดูแลพ่อแม่ได้มีบ้านมีอะไรเราเฮ้ยเราโชคดีขนาดไหนแล้วอะดังนั้นคือมันไม่มีเหตุผลจะให้เรามาแบบอ้อแอหรือว่าแบบแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วพี่ต้องบอกนี่ก่อนว่าดีใจมากที่วันนี้คุยแซ่บโชว์ของเราอะมีพื้นที่ตรงเนี้ยให้ทุกคนที่ดูอยู่อะรู้จักทรายเจริญปรามากยิ่งขึ้นแต่ปัญหาหมดแค่นี้คือนอกจากที่ดูแลคุณแม่จากโรคซึมเศร้าไปแล้วตอนนี้ก็เป็นมรดกตกทอดมาถึงทรายด้วยนะแล้วตอนนี้คุณก็มีแฟนด้วยแล้วแฟนคุณก็อาจจะต้องมาเจอกับปัญหาอย่างนี้ด้วยเจอแล้วจะรับมือกับมันยังไงสักครู่เดียวนะครับน่าสนใจมากกับคุยแซ่บโชว์ครับสักครู่เดียวคุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชว์คือซับโชว์นะครับแม่น่าเสียดายตอนเบรกโฆษณาผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าคือบทสนทนาของเราเนี่ยทำให้สายได้ยิ้มได้ยิ้มแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนที่ยิ้มน่ารักมากถึงแม้จะผ่านอะไรมาเยอะมากในชีวิตแต่เวลาที่คุยจริงๆเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากเลยคือเมื่อกี้ที่เป็นด่าแม่ไม่ใช่คือเบนก็เป็นคนพูดจาน่ารักเขาเป็นคนพูดจาแบบยังไงงงงี้อ่ะขอเป็นเบนที่สามสี่สมมติพี่จะเป็นเบนซ์พี่เคเดินมาขอถ่ายรูปเจอข้างนอกตอนที่ห้างอุ้ยเบนซ์พี่ขอถ่ายรูปหน่อยดิสวัสดีค่ะพี่มาทำอะไรคะวันนี้อ๋อพี่ไปดูหนังเรื่องอะไรคะเฮ้ยสนุกมากเลยเออไปดูบ้างเดี๋ยวเอารูปไปดูอันนี้เป็นเบนซ์อันนี้เป็นเบนซ์เป็นดิงเล่นเป็นทรายให้ไหมเป็นทรายคุณทรายคุณทรายคุณทำอะไรคะดูหนังจ้ะเรื่องอะไรคะพี่ถ่ายรูปใช่ไหมคะมาขอบคุณค่ะเหมือนเป๊ะมนุษย์สัมพันธ์ดีขนาดนั้นเลยเหรอครับเหมือนเป๊ะแต่จริงๆในใจมันไม่ได้อะไรไงสายตาก็แย่คือตอนนี้แบบว่าทุพพลสุขภาพผุพังมากๆคือมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วแล้วก็คือจะเหมือนแบบอุ๊ยคือในหัวมันมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ไงแล้วบางทีเราก็แบบอ้าวคุณชายอุ๊ยค่ะสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเค้าก็แบบพี่ไม่ต้องไหว้หนูเด็กขอโทษค่ะอะไรเงี้ยคือแบบก็งงๆงะๆทำตัวไม่ถูกก็เลยเหมือนหลังๆเลยไม่ค่อยกล้าคุยเค้าขอถ่ายก็ค่ะถ่ายค่ะขอบคุณค่ะอันเนี้ยมันเป็นผลพวงที่ทำให้รู้สึกว่าอาการหลายๆอย่างที่บางทีแม่งองแงกับเราแล้วมันก็เลยเหมือนฝังลงไปในตัวเราบางทีแบบในหัวมันมีเรื่องอะไรอยู่เว้ยหรือไม่ก็เอ้ยแม่โทรมาป่ะวะแต่ถ้ายกถูโทรศัพท์ตอนนี้มันคุยไม่ได้มันอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันไม่มีจังหวะมันไม่มีจังหวะที่จะแบบมีจังหวะแบบงุ้งงิ้งอย่างเงี้ยมันสร้าง conversation ไม่ทันอ่ะอ้าวแล้วเมื่อกี้ที่เราค้างคำถามไว้อ่ะว่าคุณมีแฟนใช่ป่ะอันนี้คุณก็ต้องไประบายใส่แฟนงี้ป่ะแน่นอนสิเอาระบายใส่เธอก็โกรธสิเอาแล้วแฟนโอเคก็ไม่ค่อยโอเคหรอกบางทีก็แบบไม่แต่เขาเข้าใจอยู่แล้วเข้าใจงั้นตอนนี้คือคุณก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วยใช่ค่ะขั้นไหนเป็น MDD เลยแหละเป็นแบบว่าระดับต้องกินยาทุกวัน Major Depressive Disorder ก็คือต้องกินยาทุกวันแต่ว่ามันเนื่องมาจากความเครียดที่ดูแลแม่ซึ่งแม่ไม่ได้ผิดและฉันก็ไม่ได้ผิดคนมันป่วยมันก็ป่วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เวลาถ้าคนเป็นหวัดฝนก็ไม่ได้ผิดที่ไปตากฝนแล้วเป็นหวัดอะไรอย่างนั้นนะซึ่งหมอเขาบอกพอดีมันเป็นโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยคนเป็นผู้หญิงวัยกลางคนเป็นลูกคนโตที่ต้องดูแลผู้ป่วยในครอบครัวเนี่ยมันมีสิทธิ์สูงที่จะเครียดจากการซึมเศร้าเป็นแบบจนป่วยเป็นซึมเศร้าได้ซึ่งเราก็สนองรับนโยบายด้วยกันเป็นเราก็เป็นเลยแล้วกินยาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแฟนคือก่อนนั้นจะเป็นแฟนแต่เป็นเพื่อนกันมานานมากดังนั้นเขาก็จะเห็นตลอดเวลาเราแบบปรี๊ดแตกหรือว่าแบบสติหลุดต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าเขาชอบไหมเขาก็ไม่ชอบหรอกมันไม่มีใครชอบอยู่แล้วพี่เคแต่ว่าเขารู้ว่าเราไม่ได้เป็นเพราะเราแบบขี้วีนหรืออะไรอย่างเงี้ยหนักถึงขั้นเคยฆ่าตัวตายจะฆ่านะเฮ้ยทำไมเนี่ยมันจึงคิดเหรอใช่เพราะว่าอีกรอบแรกที่เป็นน่ะคือเรารถชนแล้วเราก็เริ่มนอนคิดแล้วว่าถ้าไม่มีงานถ้าต้องนอนติดเตียงต้องน้องป้อนข้าวกายภาพแล้วเดินไม่ได้คือก็คิดไปสารพัดเลยอยู่ไปก็เป็นภาระอย่างเงี้ยก็คือแบบจะโดด
ตึกกระโดดหน้าต่างโรงพยาบาล นี่แหละอะไรเงี้ยแต่มันแคบมากเบนซ์มันแคบมากคือเราก้าวลงไปไม่ได้หน้าต่างโรงพยาบาล นั่นคือความโชคดีของเธอเหรอเอาจริงๆของโรงพยาบาลนี่แหละเอาจริงๆฉันก็ไม่ควรไปตายที่นั่นเว้ยไม่แต่ถ้าเกิดมันกว้างคือเธอโดดก็ลงไปแล้วทั้งแบบไม่คือวิธีคิดของคนป่วยมันจะเป็นอีกแบบแล้วเวลามันจะมีคนถามตามหลังนะพี่เคว่าคนนี้ฆ่าตัวตายทำไมคิดอะไรไม่ห่วงพ่อแม่หรอชีวิตยังมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยใดๆเฮ้ยตอนนั้นมันคิดอย่างนี้ไม่ได้มันรู้สึกว่าไม่มีเราเนี่ยง่ายโลกมันง่ายโลกมันสบายทุกคนจะดำเนินต่อไปได้เลยแต่อย่างน้อยๆเนี่ยใครก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ถ้ารู้ว่าตัวเองมีอาการที่มันเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆไปพบหมอดีกว่าเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของเคมีในสมองเราไม่อยากให้ใครดูแล้วมาคิดว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้โรคซึมเศร้ามันเป็นกันง่ายมันเป็นกันเยอะจริงๆนะบางคนเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไม่รู้คือมันไม่ใช่หมายความว่าแต่ก่อนไม่มีคนเป็นนะคะแต่ก่อนคือเป็นแต่ไม่รู้ความรู้มันคือแบบกว่าจะรู้บางทีก็ต้องมีคอนดิชันที่แบบเป็นเยอะขึ้นหรือไปในทางแบบว่าติดเหล้าติดอะไรก็คือไปรักษาในอีกอย่างนั้นไปกลับมาที่เรื่องของแฟนบ้างเราอยากรู้ว่าเขารับมือกับสภาวะแบบที่สายเป็นที่สายเล่าให้ฟังว่าบางทีไปลงอารมณ์กับเขายังไงบ้างก็ปล่อยเขาก็ปล่อยเหมือนเราปล่อยเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องบ้างแบบว่ากินส้มตำไหมใช้ไม้ตายแบบดิฉันแพ้เรื่องของกินก็แบบกินไอ้นั่นไหมไปกินไอ้นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าดูหนังไหมดูหนังดูหนังคือก็จะแบบเปลี่ยนประเด็นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราบอกเขาไปแล้วเฮ้ยเรารู้สภาวะนี้ไม่ใช่สภาวะถาวรของเรานี่คืออาการในบางวันดังนั้นถ้าวันไหนเธอไม่โอเคเธอต้องบอกเพราะบางทีเราไม่รู้ตัวว่ามันไปแตะเส้นแดงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้แล้วนะเขาก็จะบอกว่าเธอคนอื่นก็มีปัญหาเราก็ขอโทษโอเคโอเคแสดงว่ารักมากนะมันน่ารักนะเขารักเรามากเลยเนาะจริงเขาแบบเอาจริงมั่นใจทำไมเป็นตอบแทนเขาเคยตั้งหลายปีแล้วป่ะลงไม้ลงมือเขาบ้างไหมไม่เคยลงทำไมเดี๋ยวมันไม่ใช่ลงไม้ลงมือในที่นี้หมายถึงแบบไปจุ๊บไปหอมไปอ้อนไปอะไรอย่างเงี้ยฉันเป็นคนลงไม้ลงมืออย่างเขาเรียกว่าปล้ำเป็นคนวาแวร์เราเป็นคนวาแวร์ประมาณหนึ่งเว้ยประมาณหนึ่งเพราะว่าธรรมดาคือจะไม่ได้ชอบให้คนโดนตัวเยอะๆมันเป็นอาการอย่างนึงของความไม่สบายนี่แหละแต่ถ้าคนไหนที่เราโดนตัวได้รู้สึกแบบสนุกคือเหมือนเขาเป็นแขนเป็นขาอย่างเงี้ยมันจะไม่รู้สึกว่าเป็นมนุษย์อีกตัวนึงมันตั้งอยู่อ่ะแต่เขาน่ารักขนาดนี้ไม่อยากแต่งงานหรอไม่อยากแต่งแต่ถ้าแบบถ้าเป็นแบบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยปาร์ตี้ได้แต่ว่าไม่แต่งแบบแต่งอ่ะแล้วก็ปาร์ตี้จัดปาร์ตี้จัดเล็กๆจัดได้ทุกวันไงจัดงานเลี้ยงแต่งงานเล็กๆทุกวันเลยไงใช่ป่ะจัดซองทุกวันจัดงานเลี้ยงเล็กๆแต่ว่าไม่จัดใหญ่โตไม่เดี๋ยวก่อนแล้วไม่อยากแต่งเขาไม่แต่งค่ะแม่ขอไว้เขากลัวว่าจะไปเอาเวลาไปอยู่ก็ด้วยคือจริงๆเขาอาจจะพูดเล่นนะพี่เคตอนเด็กๆแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องแต่งก็ได้หมายถึงแม่เคยพูดเลยว่าอย่าแต่งงานเลยลูกอย่าแต่งเลยยังอยู่เป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แล้วยิ่งตอนนี้คือแม่เขาไม่สบายอ่ะคือแบบแล้วเขามีใครอ่ะเขาก็มีแค่เราเขาก็มีแค่เราอย่างเงี้ยแล้วก็คือน้องแต่งงานเฮ้ยเราถือว่าเป็นเรื่องแฮปปี้นะเรายินดีกันที่น้องแต่งงานหลานเราก็น่ารักเลยอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกดีแต่ว่าในเมื่อเรายังไม่ได้จะมีแผนที่จะแต่งหรือแบบอะไรใดๆก็ตามก็ไม่เห็นจะต้องลุกขึ้นมามีขึ้นมาตอนนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณที่แฟนเข้าใจด้วยว่าไม่มีนะไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยถึงตอนเนี้ยปัญหาทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาทั้งเรื่องครอบครัวเองเรื่องคนรอบๆข้างเรื่องคนที่ไม่รู้จักคุณมาตัดสินคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่ามีประเด็นไหนที่คุณไม่เคยพูดแล้วคุณอยากจะพูดมั้ยขออันนี้ประเด็นก็ต้องยืนใจยืนก่อนจริงจังนะตรงไหนคะตรงไหนคะตรงนี้นะขออนุญาตขอหนิงเป็นตัวเสริมด้วยนะคือถ้าเกิดพูดไม่ได้หรือตะกุกตะกักหนิงเสริมเชิญครับมันมีการจัดโพค่ะนางเอกที่ไม่สวยที่สุดในสายตาคุณดิฉันมองลงอันดับ1แต่ดิฉันไม่เห็นด้วยเลยกับการที่คนโหวตนุ่นศิลพันธ์ปุ๊กลุ๊กลิเดียเบนซ์พรชิตาค่ะนางก็ได้และที่สำคัญคือทั้งคนที่ติดอันดับทุกคนมีผัวมีลูกกันหมดแล้ว มีฉันไม่มีคนเดียวโอเคฉันถือว่าควรจะได้รับตำแหน่งทุกคนเป็นดาราอันนี้รับไม่ได้คือรับไม่ได้เพราะเราเป็นคนชอบนุ่นชอบเบนมากเรื่องที่อัดอั้นมา20ปีในวงการใช่เรื่องแค่นี้เหรอเรื่องนี้มันเครียดนะโอเคโอเคคือแบบมันเครียดยังไงคือทำไมเขาว่าคนที่เราว่าสวยไม่สวยวะเราไม่เข้าใจอ่ะเขาไม่ได้ยังคิดถึงคนอื่นดูเขาไม่ได้คิดแบบเราไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยเคยพูดเรื่องตัวเองดูนะไม่ใช่เรื่องที่รู้สึกว่ามันอัดอั้นอ่ะหมดเวลาแล้วเนี่ยเร็วๆนิดเดียวขอนิดนึงที่มันรู้สึกมันอัดอั้นจริงๆที่มันไม่ที่ทุกคนมาวิพากษ์วิจารณ์คุณแบบอยากจะบอกอะไรกับสังคมคือผมรู้กูไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจหรอกแต่อย่างน้อยให้เขารู้จักเรามากยิ่งขึ้นไม่รู้ดิคือ
ถ้าสมมติว่ามาด่าใจเรื่องทำงานไม่ดีใจจะเครียดเลยแต่ถ้าด่าเรื่องอื่นใจก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าคือไม่ได้หวังว่าทุกคนบนโลกจะต้องมารุมรักเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นธรรมดาโลกที่คนมันจะต้องไม่เหมือนกันไม่พีเคแต่ว่าก็มันก็มีเส้นบางเส้นของคนที่มันห้ามข้ามอ่ะของใจก็คือจะเป็นเรื่องพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากด่าก็ด่าใจอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าถ้าแบบเริ่มมาถึงพ่อแม่เราไม่โอเคจริงๆแค่นั้นเองขอพูดแทนเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่กับเขามาเกือบ2ปีในทุกวันพระรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นคนที่รักแม่มากและทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเขาคือหัวหน้าครอบครัวที่ดีที่สุดเราบอกเลยว่าถ้าวันนี้เราเป็นเขาเราไม่สามารถทำได้อย่างเขาสายเจริญปุระขอบพระคุณเพราะฉะนั้นไม่ผิดนะถ้าเกิดหลังจากรายการนี้ไปมีน้องเดินมาบอกพี่สายขอกอดทีได้ไหมโอเคไหมได้แต่ต้องแบบไม่อย่าตกใจกับตัวพี่อย่าจู่โจมพี่ช็อปพี่ช็อปง่ายผ่อนอ่อนช่วงหน้าแจก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 น้องๆตอนนี้คุณไปเช็คน้ำตาก่อนนะเดี๋ยวผมเข้าให้ก็ได้นะช่วงแจกแจกแจกของเรากับคนที่รักสุขภาพนี่รอชมกันได้เลยนะคืออันดับแรกเลยนะกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กคุยแซ่บโชว์ของเราซึ่งวันนี้ในช่วงไลฟ์เนี่ยอาจจะมีกระตุกบ้างไม่เป็นไรนะครับเราแก้แล้วแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กของเรานะเดี๋ยวคำถามเนี่ยตั้งใจฟังนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่มีคนตอบถูกเลยวันนี้เราจะจัดให้ง่ายมากแล้วตั้งใจฟังดีเบนซ์จะแอบให้คำตอบด้วยว้าวแต่ว่าคนที่ตอบไม่ถูกเมื่อวานเนี่ยตอบยังเข้ามาได้นะคะของเมื่อวานเรายังแจกอยู่นะใช่ใช่ใช่อยากให้ตอบแต่ว่าตอนนี้ต้องขอบคุณคุณทรายก่อนนะเดี๋ยวนั่งกันหรือว่าคุณจะนั่งอยู่รอกินข้าวก่อนดิฉันใช่ไหมคะดิฉันก็เนียนดิฉันก็แต่งตัวเหมือนโซฟาอยู่นั่งก่อนอยู่เดี๋ยวคุณรอกินข้าวกันดิฉันก่อนนะคะเดี๋ยวให้ทรายไปนั่งเล่นตรงนู้นก่อนเอาแขกคนมาก่อนอ้าวทรายไปก่อนขอบคุณทรายครับขอบคุณค่ะรายการ